สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงคั่วไก่ตามสไตล์เรานะคะก่อนอื่นก็ต้องหั่นข่าตะไคร้ก่อนเตรียมข่าตะไคร้นะคะทุกคนส่วนตัวและชอบรสที่เผ็ดร้อนนะคะจะใส่ใบกะเพราแล้วก็พริกไทยไปด้วยจ้าเนี่ยค่ะแล้วก็มีใบกะเพรามีพริกแดงพริกไทยเม็ดนะคะเพื่อความอร่อยเทน้ำมันลงไปจ้าเราก็คนๆ นะคะให้น้ำมันทั่วกระทะกระทะจะได้ไม่ติดคั่วพริกแกงให้หอมก่อนจ้าพริกแกงเราจะใช้เป็นพริกแกงใต้นะคะจะมีขมิ้นด้วยจะหอมมากเลยคั่วไปเลยนะคะจนพริกแกงหอมพริกแกงใส่กะปินิดนึงนะคะจะได้กลมกล่อมพอคั่วเสร็จแล้วก็ลงไก่ได้เลยจ้าคั่วไก่พอสุกประมาณพอดีนะจ๊ะคั่วไปเลยไก่จะสุกนิดนึงได้ที่ใส่น้ำลงไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องการเป็นแกงนะถ้าคนที่ไม่ชอบใส่น้ำก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็จะเป็นคั่วไก่แต่เราชอบซดน้ำด้วยข่าลงไปจ้าตะไคร้ใบมะกรูดพอน้ำเดือดก็เริ่มปรุงจ้ะใส่ผงนัวผงชูรสนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงพริกแกงใส่เกลือแล้วนะพริกแกงทางร้านเนี่ยจะกลมกล่อมมากใส่น้ำตาลก่อนที่จะใส่เกลือก็ต้องชิมดูก่อนใส่น้ำปลานิดนึงจ้าแล้วรอให้เดือดรอให้ไก่สุกนะจ๊ะรอให้ไก่เปื่อยแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปโอเคชิมได้ชิมดูชอบหวานชอบเค็มก็เติมได้เลยนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปใบกะเพราเพื่อความเผ็ดซ่าใบกะเพราจะทำให้เผ็ดเพิ่มนะมีรสชาติที่เผ็ดเผ็ดร้อนโอเคคนให้เข้ากันทิ้งไว้แป๊บนึงใส่พริกลงไปนิดนึงเพื่อความสวยงามโอเคได้ที่แล้วตักใส่ถ้วยได้เลยจ้าเรียบร้อยน่ากินไหมแล้วก็จะตกแต่งด้วยพริกนะจ๊ะหั่นพริกเพื่อความสวยงามตายแล้วจ้าน่ากินมากเลยเมนูนี้จบแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปจ้า